สวัสดีครับพวกกับผมวชโนครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดดอยขนานครับก็ถ้ำลงแพแลบางวันว่าถ้านอนวัดดอยขนานนี่ชื่อของจองขนาดนี้ครับแล้วตรงนี้ครับสังเกตดีๆครับมันก็คือฟักทองกันเองนะครับคุณจะพูดง่ายๆว่าก่อนที่ทุกท่านจะมาถึงจุดนี้อย่างที่ผมมายืนได้เนี่ยคุณต้องรอดฟักทองตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเป็นเด็กไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่สูงเนี่ยจะต้องก้มเยอะหน่อยนะต้องคำโค้งคำนับหรือคล่อมตัวคล่อมลงมาก็เรียกว่าไม่งั้นหัวท่านจะชนได้นะครับตรงปากประตูของทองนะครับเนี่ยมันนี้ก็มีศาลาเนาะบึงสวยสวยไหมครับอันนี้ไหมครับไปเราไปเดินดูข้างนอกกันครับด้านในนี้ก็มีพระนอนนะถ้ามวิ่งในแผลโอ้ยไม่ได้ครับเพราะขนาดเดินยังไม่ง่ายเลยจะวิ่งจะเหลืออะไรนะครับผมบอกเลยพญานาคอันนี้พระนอนนะครับจัดก็ข้างแรงนิดนึงนะแต่ก็จะเข้าซะหน่อยอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารสวยครับบรรยากาศดีมากมากข้างวิ่งบนรั้วเมื่อกี้เห็นปลายลางๆเขาบอกว่าอะไรน้ำลึก14เมตรโอ้โหก็ท่านเรียกว่าเรามาลองมากันสักนิดนึงนะครับนอกจากจะมีคนไทยแล้วตรงนี้คนพม่าก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะตอนที่ผมสังเกตดูเนี่ยด้านบนนะครับนี่ครับบ้านนี้ก็สวยเบื้องสวยไม่แพ้กันพญานาคนี่ผมคร่าวๆสวยครับมีหลายสีด้วยกันนะสีชมพูสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวนะครับโอ้โหแบบหลายสีมากๆนะขึ้นหงายกล้องขึ้นหงายกล้องขึ้นไม่เห็นไม่ไงอันนี้ครับตอนเข้าไปด้านในก็มีใช่แต่ดูตรงเนี้ยผมว่าแป๊บแรกนะอาจจะคิดถึงวันล่องขุนได้เลยนะสไตล์คล้ายๆกันนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับสวยไหมครับมองทางนี้สวยเลยนะสวยเลยตอนนี้พอมีกระต่ายด้วยแล้วก็มีหมีด้วยครับผมจะเป็นมีบันไดขึ้นไปด้วยตามดูไม่จะไปออกแล้วไปหัวล็อกไม่ได้อันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะมาคราวหน้าน่าจะสมบูรณ์มากกว่านี้ได้ตรงนี้พอแต่ปุ๊บก็มาด้านนี้เลยครับโหสวยเลยอ่ะสีนั่นมีทั้งฟ้าทั้งน้ำเงินทั้งม่วงเลยทำไมอ่ะ นี่ก็สวย
มีเปิดเพลงจีนให้ฟังด้วยเลยครับอันนี้ยาวๆ ยาวผมชันมากๆพิโรบานอยาวๆโหครับสวยมากๆนะครับโอ้โหบ้านนี้มีพระพุทธรูปด้านบนนั่นนี่นี่โอ้โหสวยๆนะครับด้านข้างสวยนะครับเหมือนต้นไม้เยอะเหมือนกันนะโอ้โหสวยมากมากเดี๋ยวขอเดินวนรอบอีกนิดนึงครับเดี๋ยวครับสวยมากตรงนี้ก็ดีนะโอ้โหเพื่อนๆเห็นไหมดีมากเลยมุมกูไอ้ตาตานี่สวยมากสวยมากคือแบบเหมือนแบบตัดฉากกับต้นไม้ที่สวยมากเลยจริงจริงสวยนะครับสวยนะครับโอ้โหอิ่มครับ8นาทีนะกับบริเวณลอดถ้ำโลมแพรแลบังกรไหว้พระดอนวัดดอนขนาดตรงที่เขาเรียกว่าหลายๆคนเริ่มรู้จักกันแล้วนะครับแล้วก็เริ่มแวะมากันแล้วนะทั้งหมดนี้ก็คือทะเลแบกที่สุดขีดในช่วงของวัดดอนขนาดอีกช่วงนึงครับผมมี2ช่วงนะหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ